สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาทำวิธีนะคะกำจัดพวกนอนนะคะไล่นอนไล่พวกแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาดูนะคะนอนช้อนใบนอนกัดกินใบแบบนี้เลยนะคะสำหรับพวกนอนพวกแมลงพวกมดนะคะต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นพืชนะคะคุณผู้ชมดูนะในกระถางนี้ก็มีนะคะพวกนอนนะคะพวกแมลงพวกเพลี้ยนะคะที่มารบกวนต้นพืชนะคะคุณผู้ชมดูนะต้นนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะพวกลักษณะนอนนะคะแล้วก็มีพวกมดแมลงนะคะเพลี้ยต่างๆนะคะและสำหรับต้นพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็จะมีพวกยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบแบบนี้นะคะใบอ่อนๆแบบนี้นะคะก็มักจะโดนพวกนอนพวกแมลงกัดกินนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะมีผลต่อการนะคะติดดอกออกผลนะคะคุณผู้ชมเมื่อนะคะมีพวกศัตรูพืชมากัดกินใบกินยอดอ่อนแล้วนะคะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้วิธีนี้เลยนะคะที่จะมากำจัดพวกนอนนะคะพวกมดแมลงต่างๆนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะแม่วีจะใช้สูตรนี้เลยค่ะเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นสบู่นะคะคุณผู้ชมสำหรับสบู่นะคะก็จะช่วยไล่นอนนะคะไล่มดแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชนะคะเพราะว่าสบู่นะคะถ้าไปโดนตัวนะคะของศัตรูพืชนะคะก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะกลิ่นของสบู่นะคะก็จะทำให้พวกนอนพวกเพลี้ยพวกแมลงนะคะจะไม่เข้าใกล้นะคะต่อไปแม่วีจะใช้เป็นเปลือกไข่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับเปลือกไข่ก็จะช่วยนะคะไล่มดไล่นอนไล่แมลงนะคะไล่เช่นหอยทากนะคะคุณผู้ชมหอยทากที่อยู่ตามต้นไม้ต้นพืชของเรานะคะก็จะหนีไปนะคะเมื่อนำเปลือกไข่ไปไล่กำจัดมดแมลงพวกหอยทากต่างๆนะคะคุณผู้ชมแล้วนอกจากจะช่วยไล่ศัตรูพืชแล้วนะคะก็ยังจะเป็นปุ๋ยนะคะช่วยบำรุงต้นพืชต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนะคะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีจะตำนะคะเปลือกไข่ก่อนนะคะตำให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมและสำหรับสบู่นะคะให้คุณผู้ชมทำแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนี่ค่ะทำเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เลยนะคะชิ้นเล็กๆ นะคะนี่ค่ะแล้วเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะเศษสบู่นะคะผสมกับเปลือกไข่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราคนผสมให้เข้ากันเลยนะนะจ๊ะทั้ง2อย่างนี้นะคะจะช่วยนะคะไล่นอนไล่เพลี้ยไล่มดแมลงนะคะตามต้นพืชของเราเลยนะคะพืชผักสวนครัวนะคะจะไม่มีพวกศัตรูพืชอีกต่อไปนะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็นะคะนำไปโรยเลยค่ะรอบๆนะคะคุณต้นพืชเลยนะคะแม่วีก็ใช้นะคะวิธีนี้เลยนะคะโรยนะคะรอบๆเลยนะคะรอบๆเลยนะคะเป็นการนะคะไล่ศัตรูพืชทางดินนะคะที่มีพวกมดแมลงเยอะๆนะคะนอนนะคะเพราะว่าศัตรูพืชนะคะเมื่อได้กลิ่นของสบู่นะคะก็จะทำให้ไม่มาเข้าใกล้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราโรยไปเลยนะคะรอบๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีกี่ต้นคุณผู้ชมก็โรยเลยนะนี่จ้ะ
เปลือกไข่นะคะก็จะเป็นปุ๋ยทางดินนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงรากนะคะบำรุงต้นพืชของเราให้แข็งแรงโตเร็วนะคะแล้วยังไล่พวกมดแมลงด้วยนะคะคุณผู้ชมโรยไปเลยนะคะโรยเลยค่ะจากนั้นก็รดน้ำตามเลยนะคะนี่ค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำนะคะไปทำแล้วก็นำไปโรยรอบๆของต้นพืชนะคะไล่มดไล่เพี้ยไล่แมลงนะคะไล่หนอนนะคะไล่หนอนช่อนใบแบบนี้นะคะใบแบบนี้เราก็เด็ดทิ้งเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าให้เหลือไว้นะคะนี่ค่ะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมปลอดสารนะคะพืชผักของเรานะคะเมื่อไม่มีศัตรูพืชนะคะก็จะเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะติดดอกมานะคะนี่ค่ะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ